เกิดอะไรขึ้นทำไมจบเร็วกว่าเรื่องอื่นแฟนช่อง3แห่สงสัยซุปตา2550ถูกตัดบททิ้งเพราะเรตติ้งไม่ดีจริงไหมเหลืออีกไม่กี่ตอนก็เตรียมลาจอไปแล้วสำหรับละครซุปตา2550ที่นำแสดงโดย2พระนางคู่ขวัญในตำนานของช่อง3อย่างแอนทองประสมและเคนธีรเดชซึ่งตลอดระยะเวลาออกอากาศที่ผ่านมานั่งนับนิ้วดูก็ทำชาวเน็ตได้แต่สงสัยกันว่าทำไมจำนวนตอนมันดูสั้นกว่าปกติหรือจะเกิดเหตุตัดฉับๆสะบั้นหันแหลกเพราะเรตติ้งไม่ตามเป้าเข้าซะแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดมีคำชี้แจงออกมาว่าที่จริงแล้วซุปตา2550มีการวางจำนวนตอนไว้แต่แรกเพียง10ตอนเท่านั้นและไม่มีการตัดจบแต่อย่างใดโค้งสุดท้ายของซีรีส์ Hotel Bangkok Peak มากประสบความสำเร็จจนช่องอนุมัติเปิดซีซั่น2แถมยังมีแอปดูหนังดูละครออนไลน์ติดต่อเข้ามาให้ช่องสร้างเรื่องใหม่ทันทีโดยให้ริวเคนธีรเดชเป็นผู้กำกับโปรเจกต์ใหม่เท่านั้นโดยต้นสังกัดจากเมืองนอกส่งเจนนิเฟอร์คริสหอวังมาเป็นคนดูโปรเจกต์นี้การเข้ามาของเจนนิเฟอร์ยิ่งทำให้ความรักของแคทแอนทองประสมและริวดูผิดใจไปทุกเรื่องริวเริ่มตีตัวออกห่างไปสนใจกับงานกำกับเรื่องใหม่สร้างปมความรักให้แคทอย่างมากในขณะที่คู่ของลูน่ามินรัตรวีและทาโร่มินพิราวิทดำเนินมาถึงช่วงเวลาสำคัญทาโร่จัดเซอร์ไพรส์ขอลูน่าแต่งงานที่สวนสนุกโดยมีแคทและริวคอยช่วยเหลือแต่งานนี้ไม่ปังกลับกลายเป็นพังแทนซะงั้น